สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ถ้าไม่คุยเรื่อง The Icon คงจะไม่ทันสมัยใช่ไหมครับวันนี้เราอยู่กับ2บอสฮะค่ะมีบอสอะไรบ้างนะครับท่านอันนี้เป็นคุณเจนะคะจากเทคโนแกสนะคะและทางด้านของคุณเอ็มนะคะจาก MPS โกแม่ทองสุขค่ะขอจะประเมินให้แขกเราอีกทีครับค่ะนี่คือทายาทเจน2และเจน3ของธุรกิจครอบครัวซึ่งพวกเราอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่วันนี้เราจะมารู้จักเขาตัวตนของเขาและธุรกิจของเขาให้ดียิ่งขึ้นนะครับครอบครัวหนึ่งมีเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวซึ่งเขามียอดขายต่อปีเนี่ยหลักแสนล้าน มันไม่ใช่แสนล้านต้นๆ นะฮะมันคือประมาณปลายๆเกือบๆล้านล้านเขาตั้งเป้าว่าปีนี้เขาจะยอดขาย1ล้านล้านบาทไม่ใช่เซ็นทรัลไม่ใช่เจ้าสัวท่านใดนะฮะคือผู้ชายที่อยู่ข้างๆผมวันนี้ฮะจากธุรกิจ MTS แม่ทองสุขครับผมอ่านข้อมูลผมยังผมดูตัวเลขผิดไปหรือเปล่าค่ะเขาตั้งเป้าปีนี้ตั้งใจล้านๆเลยเหรอฮะคุณเอ็มใช่ครับด้วยแนวโน้มที่ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะถึงล้านล้านครับก็เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ลูกๆไป achieve อีกทีนึงครับเป้านี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งอีกครอบครัวหนึ่งครับบอสเจของเราค่ะคุณเจของเรานะครับหลายคนบอกว่าเรียกบอสรู้สึกร้อนๆกับหนาวรู้สึกใจไม่ค่อยดีนะฮะคุณเจของเรานะฮะเป็นทายาทธุรกิจครอบครัวผมไม่รู้ว่าพวกเครื่องครัวเราในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะสนใจการทำครัวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเทคโนแก๊สใครรู้จักบ้างฮะเราก็มีอยู่ที่บ้านเนาะเรารู้ไหมว่าบุคคลที่นั่งอยู่ตรงนี้ของเราอ่ะคือผู้บริหารตั้งแต่เขาอายุแค่25เขาเป็น CEO ของธุรกิจนี้ของที่บ้าน SBO ใช่ไหมครับย่อจาก Signature Brand Company นะครับขอเริ่มต้นจากคุณเจเลยแล้วกันคุณเจฮะเราอยากรู้จักเทคโนแก๊สมากยิ่งขึ้นธุรกิจเป็นมาอย่างไรครับก็จริงๆเทคโนแก๊สนะครับก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในครัวมันเป็นพวกเครื่องดูดควันเตาอบเตาแก๊สอะไรพวกนี้นะครับหลายคนไม่รู้ว่าเทคโนแก๊สเป็นแบรนด์อิตาลีนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศไทยมาเนี่ยใกล้ๆจะ40ปีแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่เริ่มเข้ามาเป็นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวก็ผมเองเป็นเจเนอเรชันที่2ที่เข้ามารับช่วงต่อจากที่พี่เจเล่าเมื่อกี้เลยว่าอายุ25ต้องขึ้นมาเป็น CEO ก็จะมีความท้าทายหลายอย่างตัวเทคโนแก๊สในทุกวันนี้ก็เราขายอยู่ที่โมเดิร์นเทรดชานเนลทั่วประเทศก็จะมีประมาณ200กว่าสาขาครับท่านไหนดูครัวอยู่ก็เรียนเชิญได้นะฮะครัวเครื่องครัวเราต้องคิดถึงเทคโนแก๊สนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนซื้อทองเราต้องมาที่นี่เลยฮะ MTS Go มันเป็นมายังไงครับครับ MTS Go ก็คือจริงๆก็ชื่อจากห้างทองแม่ทองสุขนะครับก็แน่นอนครับก็เป็นชื่อตั้งแต่รุ่นเจเนอเรชันที่1นะครับตัว M เองเป็นเจเนอเรชันที่3ก็เริ่มต้นจากการเป็นตู้แดงเลยครับตู้แดงแบบเราเริ่มต้นสาขาที่วงเวียนใหญ่ครับแล้วเราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่ก็มีโอกาสได้ไปสืบทอดจากอาม่าอีกทีนึงอาม่าสำหรับผมแล้วก็สืบทอดไปสู่อาม่าคุณพ่อคุณแม่จริงๆแกเป็นท่านเป็นหมอกับพยาบาลมาก่อนนะครับแล้วท่านก็ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ลาออกจากการทำอาชีพวิชาแพทย์นะครับแล้วก็มาดูแลธุรกิจวงการท่าทองร่องสุขโดยตรงนะครับแล้วคุณพ่อเองก็มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลก็คือแกบอกว่าทองคำในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนได้นะครับเราก็เลยเติบโตจากการที่เป็นร้านทองตู้แดงเนี่ยก็ขยับชั้นมาเป็นการลงทุนนะครับส่วนเราเป็นเจเนอเรชันที่3เนี่ยก็คือผมและมีพี่ชายกับน้องสาวนะครับเราเป็นลูกคนกลางนะฮะจะมีความน้อยใจนิดๆแต่ว่าเรา3คนก็ทำงานด้วยกันครับแล้วเราก็พาธุรกิจเนี่ยอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับแต่คนก็จะมีความเชี่ยวชาญที่เหมือนกันแล้วก็พาธุรกิจให้มันเดินหน้าตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ที่เห็นครับคือเราเป็นธุรกิจทองคำครบวงจรนะครับมีหน้าร้านมีขายส่งก็คือจัดจำหน่ายให้กับร้านทองทั่วประเทศแล้วก็มีโรงงานผลิตของเราเองปัจจุบันก็มีระบบเทรดดิ้งนะครับซื้อขายทองออนไลน์และล่าสุดก็มีระบบออมทองออนไลน์ซึ่งเรามีพาร์ทเนอร์กับทางเคบังเกียรติอาคินเองแล้วก็ทางกรุงไทยครับผมเคนั่นคือความเป็นมานะฮะของธุรกิจของครอบครัวนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักตัวตนของแต่ละท่านมากยิ่งขึ้นสักเล็กน้อยนะฮะสองท่านมีจุดเริ่มต้นในการทำงาน
ชีวิตในการทำงานไม่เหมือนกันนะฮะนะคุณเจเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกก็คือทำที่ธุรกิจครอบครัวเลยที่เทคโนแกสที่ SBO ของเราเลยในขณะที่คุณเอ็มไปทำงานข้างนอกมาก่อนฝากเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าการที่เราจบมาแล้วเราอยู่ดีเราก็เริ่มต้นทำงานในธุรกิจครอบครัวเลยมันเป็นยังไงครับประสบการณ์อันนี้คุณเจครับต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แพลนว่าจะกลับเข้ามาเลยพอดีว่าพอผมเรียนจบปริญญาตรีก่อนนะฮะแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทเนี่ยพอดีโครงการที่เรียนตอนนั้นเนี่ยมันต้องเรียนวันธรรมดาด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าคุณพ่อบอกงั้นเข้ามาทำที่บ้านก่อนมันจะได้หยุดเรียนได้นะปรากฏทำไปทำมาคือไม่ได้ไปไหนอีกเลยนะครับเข้ามาวันแรกเนี่ยก็เป็นโพสิชันใหม่เลยที่บริษัทไม่เคยมีมาก่อนสร้างตำแหน่งManagement Traineeขึ้นก็เป็นManagement Traineeรุ่นแรกของบริษัทเลยนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของManagement Traineeคือเราก็ต้องสวิชไปตามแผนกต่างๆอยู่แล้วของผมก็ตำแหน่งแรกที่เข้าไปทำคือไปอยู่ฝั่งซื้อนะครับเพราะว่าด้วยโมเดลธุรกิจของเราเนี่ยเราเป็นดิสทริบิวเตอร์ให้แบรนด์จากยุโรปจากอิตาลีเนี่ยงั้นเวลาเราไปดูฝั่งซื้อเนี่ยสำคัญมากคือเราต้องคุยกับคนที่เราดิสทริบิวต์ให้ต้องเข้าใจว่าเค้าเจอของเค้าคืออะไรนะครับก็วิธีการทำธุรกิจการซื้อการขายกันลักษณะมันเป็นยังไงก็ทำฝั่งซื้ออยู่ประมาณสัก2-3 ปีก็ถูกโรเตทไปที่แรกนะครับก็คือไปอยู่ฝั่งขายตอนนี้ก็เลยเริ่มรู้ฝั่งซื้อแล้วก็ไปจับฝั่งขายต่อก็เริ่มต้นมาเป็นประมาณในขณะที่คุณเอ็มของเรานะฮะ MTS แม่ทองสุขทำไมคุณถึงสามารถไปโลดแล่นอยู่ข้างนอกก่อนที่จะกลับมาทำธุรกิจครอบครัวได้พอดีเป็นลูกคนกลางนะครับก็จริงๆก็คือเลยมีความอาจจะโชคดีที่ว่าพี่ชายคนโตเนี่ยครับก็มีความที่คุณพ่อคุณแม่แล้วลูกคนโตแล้วลูกชายคนโตก็ต้องมีการบังคับประมาณนึงว่าลูกชายคนโตก็ต้องกลับมาช่วยที่บ้านก่อนพี่ชายคนโตก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาช่วยงานที่บ้านคนแรกนะครับส่วนผมเองก็ยังมีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรียนไปเรียนมาก็อยากก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะทำงานข้างนอกอยากจะไปใช้ชีวิตแบบลูกจ้างประมาณนึงนะครับก็ไปทดลองฝึกวิชาตัวเองที่ข้างนอกประมาณสักปีครึ่งถึง2 ปีได้ที่ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็พอฝึกไปฝึกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับไปช่วยที่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนั้นธุรกิจครอบครัวก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จ็อบแรกที่มาก็เป็นอาชีพเปิดร้านทองนะฮะเปิดเซฟนะครับถ้าท่านมีเพื่อนๆเนี่ยอาชีพแรกของคนที่กลับมาทำร้านทองเนี่ยคือต้องหมุนรหัสเซฟเป็นนะฮะเราก็รับจ็อบแรกเลยฮะเปิดรหัสเซฟก็ดูแลเรื่องสาขาช่วงแรกก็จะดูแลเรื่องสาขาปลีกของเราปัจจุบันเราแต่สมัยก่อนแม่งสมมีประมาณ 3-4 สาขาแล้วก็ดูแลสาขาปลีกแล้วตอนนี้ก็ขยับตัวเองมาดูส่วนที่เป็นแบ็คออฟฟิศเรื่องของโรงงานโปรดักชันมากขึ้นก็ปลีกฟิวตัวเองต้องวิ่งเปิดปิดเซฟใช่สามสี่สาขาเงินเดือนตอนนั้น15,000น้ำมันก็หมดไป10,000แล้วฮะคือวิ่งทุกสาขาก็หมดแล้วใช่ไหมฮะหมดน้ำมันหมดคอยเช็คทองทุกวันคอยเช็คทองทุกวันว่าธุรกิจเขานี่เป็นคอมมอดิตี้ในระดับนึงเนาะใช่ครับใช่ต้องดูแลความปลอดภัยนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะหลายคนบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีพี่น้องใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกคนกลางนะคะอันนี้ก็เป็นลูกชายนะคะที่มีพี่ๆนะคะที่จะต้องคอยบริหารจัดการด้วยในฐานะที่เรามาเป็น CEO ก่อนพี่ๆเรามีแนวทางในการที่จะจัดการธุรกิจของเรายังไงคะก็จริงๆผมเป็นลูกคนเล็กนะก็หลายคนจะงงทำไมลูกคนเล็กต้องมาทำเป็นคน CEO ใช่ไหมก็คือเรามีการคุยร่วมกันผมว่าอย่างแรกที่สำคัญคือคุยกันก่อนว่าใครอยากจะทำอะไรบังเอิญว่าตอนที่จำเป็นต้องขึ้นมาทำเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันในครอบครัวเลยทุกคนมาครบเลยนะครับแล้วก็เป็นคอนเวอร์เซชันที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าโอเคน่าจะต้องเป็นผมก็แหละสาเหตุจริงๆเพราะว่าอย่างพี่ชายพี่สาวทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ที่บริษัทนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สายตรงเรียนเรื่องธุรกิจมาขนาดนั้นเนี่ยผมเรียนตรีก็เรียนบริหารธุรกิจเรียนโทก็เรียนเรื่ององค์ประกอบธุรกิจงั้นอีกอย่างนึงคือเราเข้ามาทําในธุรกิจครอบครัวเนี่ยก่อนคนอื่นครับพี่ชายพี่สาวผมก็ออกไปทําข้างนอกแล้วค่อยเข้ามางั้นตัวผมเองอาจจะมีความเข้าใจในเรื่องตัวบริษัทณจุดนั้นนะครับมากกว่าก็เลยเป็นผมที่อาจจะทําให้ขึ้นมาแล้วมันราบรื่นมากกว่าในช่วงนั้นนะครับก็คือเป็นการพูดคุยกันในครอบครัวนะเพราะว่าเท่าที่ผมเคยคุยกับคุณเจมาเนี่ยคุณเจมีพี่ชายแล้วก็พี่สาวเนาะโดยทั่วไปอ่ะถ้าในธุรกิจคนจีนเนาะก็บอกพี่ชายคนโตแต่บ้านเราคุยกันลงตัวบอกอ่ะน้องชายคนเล็ก
ขึ้นมาเป็น CEO ซึ่งวันนั้นทุกอย่างก็ราบรื่นนะฮะทุกก็เกิดจากการพูดคุยกันในเรื่องนี้เรามาดูกับอีกคนนึงดีกว่าลูกคนกลางลูกคนกลางคราวนี้เด็กมีปัญหาเท่าที่ผมดูก็ดูยังเรียบร้อยดีนะฮะเรียบร้อยอยู่ครับแต่คุณเอ็มเนี่ยมีพี่ชายแล้วก็คุณเอ็มแล้วก็มีน้องสาวคุยกันยังไงแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันยังไงในระหว่างพี่น้องก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการนั่งคุยกันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนกลางในการตัดสินซึ่งท่านก็จะมองมาสักพักอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนนิสัยยังไงก็จะดูว่าสิ่งไหนที่เขาถนัดที่สุดนะครับซึ่งตัวพี่ชายเนี่ยก็จะเน้นพวกคอมพิวเตอร์ไอทีอะไรเงี้ยครับแกก็เลยจะได้ไปดูระบบเทรดดิ้งแกก็เลยได้ไปอยู่ส่วนนั้นส่วนผมก็จะเป็นคนแบบเฟรนลี่หน่อยค่อนข้างที่จะคุยกับคนก็ช่วงแรกก็เลยไปดูการตลาดพวกสาขาที่มีการต้องซื้อกับขายกับลูกค้าส่วนน้องสาวเนี่ยเขาเป็นคนแบบเป็นเจ้าระเบียบประจำบ้านเป็นผู้คุมเงินทั้งหมดในบริษัทก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจให้ไปดูแลส่วนของการเงินการบัญชีครับก็ทุกครั้งที่เราทำงานร่วมกันก็จะนั่งคุยกันนั่งบ้างทะเลาะกันบ้างก็แล้วแต่ช่วงและอารมณ์นะผมว่าการที่ทายาทเข้ามาทำในธุรกิจครอบครัวประเด็นปัญหาหนึ่งที่พวกเราอาจจะสงสัยก็คือการบริหารจัดการคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าธุรกิจที่ท่านเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือชีวิตมันคือผลงานของทั้งชีวิตของท่านการที่จะมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเขาก็อาจจะยังมองว่าเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ยังประสบการณ์ไม่เทียบเท่ากับเขาขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญอย่างเงี้ยเราบริหารจัดการความคาดหวังแล้วก็บริหารจัดการการทำงานร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงฮะผมเริ่มต้นจากบอสเจก่อนดีกว่าจริงๆของผมอ่ะอาจจะตรงข้ามของพี่เอ็มนิดนึงคือว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างปล่อยให้ทำมากพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างตอนที่ผมต้องไปทำขึ้นเป็น CEO เนี่ยคุณพ่อมีภารกิจที่อื่นซึ่งโอเคในจุดนั้นก็คือไม่สามารถกลับมายุ่งเกี่ยวกับบริษัทได้อยู่แล้วนะครับก็จะเหลือคุณแม่นะครับมีคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นสายถนัดสายซัพพอร์ตถนัดช่วยดูหลังบ้านช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นการ manage ตรงนี้เลยไม่ได้ยากมากจริงๆความยากของผมในจุดนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องบริหารครอบครัวเป็นเรื่องบริหารธุรกิจมากกว่าเพราะเราอยู่ดีกระโดดจากแมเนจเมนต์เทรนนีขึ้นมาเป็น CEO เลยมันเป็นเลิร์นนิ่งเคิร์ฟที่สูงมากก็จริงๆกลายเป็นว่าคุณแม่เองนี่แหละที่ต้องมาซัพพอร์ตคอยมาถ่ายทอดความรู้คอยมาก็เลยเป็นการทำงานกันเป็นทีมในครอบครัวฝั่งซัพพอร์ตก็ช่วยซัพพอร์ตผมให้มันพร้อมที่สุดเพื่อที่จะขึ้นมาทำตัวเองได้นะครับคุณเอ็มล่ะครับคุณพ่อเนี่ยของคุณเอ็มเนี่ยเราจะเห็นตามทีวีบ่อยมากใช่นายแพทย์ริชรัตน์เนาะท่านจะยังแข็งแรงอยู่คุณหมอทองคุณหมอทองนะฮะเป็นคนแอคทีฟมากจะบริหารจัดการคุณพ่อคุณแม่ยังไงฮะก็จริงๆมี3สเต็ปครับที่ทำไว้คือสเต็ปแรกเนี่ยเนื่องจากเราก็จบเมืองนอกเมืองนามาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เอาวิชาที่เราได้เรียนมาเนี่ยมาใช้ซึ่งแรกๆเราก็เอาตัวเลขมาคุยกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่มีเอกสารเลยมานั่งแบบนั่งโต๊ะกินแต่ก่อนคุยโต๊ะกินข้าวได้นะนั่งโต๊ะกินข้าวคุยงานบันคุยไปคุยมาอาหารไม่ค่อยอร่อยเริ่มกินไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็เริ่มมีปัญหากันก็เลยเปลี่ยนระบบใหม่ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะคุยงานเฉพาะบนที่ทำงานเท่านั้นนะครับเราจะจัดเซสชั่นทุกวันทุก1ครั้งต่อสัปดาห์เราจะคุยเรื่องงานกันนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องไปเตรียมสิ่งที่เราตัวเองทำมาสิ่งที่เราอยากนำเสนอนะครับแล้วก็พยายามทำตัวเลขก็ขยันหน่อยเราก็ต้องทำตัวเลขมาพรีเซนต์เขาว่านี่คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่เรานำเสนอนะครับก็ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งก็ต้องบอกว่าใช้เวลาปรับจูนพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นธุรกิจครอบครัวที่แบบคุณพ่อคุณแม่จะใช้ประสบการณ์นะครับใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจหลายๆอย่างซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่ได้เห็นตัวเลขพวกนี้ชัดเจนนะครับพอเรามาทำปุ๊บเนี่ยมันก็มีความเหลื่อมล้ำอยู่ที่ว่าจำเป็นต้องมีตัวเลขหรือเปล่าทำไมต้องมีผมก็ทำงานมา20 30ปีผมไม่เห็นต้องใช้ตัวเลขเลยผมก็อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็ต้องพยายามคอนวินส์เขาพอสมควรครับก็ไอ้เส้นทางการคอนวินส์เนี่ยก็ลำบากพอสมควรนะครับก็มีคุยดีบ้างไม่ดีบ้างนี่ก็ต้องถือว่าเราก็ปรับตัวกันไปนะครับก็เราก็ต้องปรับตัวเองเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจในมุมมองของเขาเราก็ต้องพยายามอธิบายแล้วอธิบายอีกขนาดเอาตัวเลขมามีแบบสแตทชัดเจนบางทีเขาก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่ออยู่ก็เป็นความท้าทายระดับหนึ่งครับที่คือทั้งตัวเอ็มเองแล้วก็ตัวพี่ชายน้องสาวเนี่ยเราก็พยายามคุยกันหลายรอบก็มีลงเอยดีบ้างลงเอยไม่ดีบ้างก็ยังต้องปรับกันอีกเยอะครับแต่ว่า
พอเรานำหลักการคือเบิร์นผมเนี่ยเราพอเราทำทุกคน3คนเนี่ยพอเราไปศึกษางานเยอะทำงานเรียนเมืองนอกทุกคนแล้วก็เอาหลักการเมืองนอกมาใช้เป็นหลักแล้วก็จะเริ่มทำพวกระบบพวก presentation มีระบบแบบ board meeting หรือ meeting เนาะซึ่งมันก็จะมีการลงบันทึกที่ชัดเจนครับซึ่งอันเนี้ยพอเรา practice การเป็นมหาชนมากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ทุกคนต้องมีขั้นตอนระเบียบที่ชัดเจนซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้เราอะเริ่มทำงานง่ายขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็มีสิ่งที่ดีขึ้นแต่คุณเอ็มบอกว่ามี3ข้ออ่าข้อแรกคือข้อแรกผมจดไว้นะครับคุณเอ็มข้อ3นี่ไม่อยากพูดเลยมีเจ้านายนั่งอยู่ด้วยเนี่ยเอาเจ้านายมาแล้วเหรอเดี๋ยวเขารู้ทันเราข้อ3คืออะไรคะเป็นอะไรข้อ2ก่อนดีมั้ยฮะรู้สึกว่าคุณเอ็มจะใช้วิธีการคุณเอ็มจะต้องศึกษาก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีใครที่ท่านเชื่อถือธุรกิจครอบครัวเนี่ยก็เหมือนการละครนิดนึงเนาะเราก็ต้องพอรู้จักว่าท่านใดที่คุณพ่อคุณแม่และมือซ้ายมือขวาใช่ไหมครับอย่างของผมเรียกหลวงจูอะไรเงี้ยก็จะมีคนเราจะรู้อยู่แล้วว่าคนที่พ่อแม่แบบสนิทใจมากไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรเราหรือว่าเพื่อนเขาทนายหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีคนที่เขาสนิทตลอดเวลาบางทีเราทางตรงไม่ค่อยเวิร์กนะเราก็ต้องไปหาที่จงใจเขาที่สามารถคุยกับเขาง่ายขึ้นคือบางอย่างเนี่ยก็ผมเข้าใจคือผมก็เป็นมาก่อนคือทำไมไม่ฟังฉันเลยฉันเนี่ยพูดมาปากเปียกปากแฉะแล้วพอคุณป้าข้างบ้านพูดเอาเชื่อซะงั้นอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยเราก็ต้องเราไปหาป้าดีกว่านะเราผ่านทางป้าเร็วกว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่พยายามโน้มน้าวให้เขาฟังเราเข้าใจเราบ้างไม่สามได้ไหมฮะกลัวนะพวกเราก็รอข้อที่สามของคุณเอมไม้ตายไม้ตายของคุณเอมคุณเอมครับแอบกระซิบเราก็ได้กระซิบผ่านไมค์เลยคือสุดท้ายครับธุรกิจครอบครัวก็เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกนะครับซึ่งยังไงความรักเลือดต้องข้นกว่าเลือดเข้มข้นกว่าน้ำเสมอนะครับก็เราคิดว่าเราก็ต้องไปเรียนเอกการละครมาอีกทีนึงนะครับก็ต้องมีบางครั้งบ้างที่ต้องแบบใช้สิทธิ์ความเป็นลูกนะครับใช้สิทธิ์ความเป็นลูกคนกลางบ้างลูกคนอะไรก็ว่าไปนะครับความเป็นให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามทำอ่ะเราหวังดีกับองค์กรจริงๆเราไม่ได้แบบว่าแบบอยากจะทำจะบิดาบันทำอะไรเงี้ยเราแบบขอร้องเขาทำร้องไห้อะไรเงี้ยพี่เราต้องมีบ้างอะไรเงี้ยร้องไห้เดินออกจากห้องประชุมอะไรเงี้ยกินข้าวคนเดียวจริงไม่ได้กินคนเดียวนะก็คือพยายามให้เขาแบบใช้ emotional support นะครับพยายามว่าเราอ่ะจริงใจนะคือเราอ่ะอยากทำคือเราไม่ใช่แบบว่าจริงๆผมนั่งเฉยๆผมก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็มีเวลประมาณนึงแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแอคชั่นที่ต้องทำจริงๆซึ่งวิธี1 2มันอาจจะมันไม่ไหวแล้วก็ต้องมาอันที่3เนี่ยก็เป็นดาบ2คมนะครับมันจะมีครั้งที่เวิร์คและครั้งที่ไม่เวิร์คนะฮะไอ้ครั้งที่เวิร์คก็ดีฮะไอ้ครั้งที่ไม่เวิร์คเนี่ยก็ตกไอ้ตัวมันพอสมควรนะครับก็ต้องเก็บตัวพอสมควรเหมือนกันครับก็ประมาณนี้ครับทริคเล็กน้อยเรื่องดราม่าการละครข้อ3ก็ใช้กันอย่างระมัดระวังนะฮะต้องระมัดระวังเตือนพวกเราไว้แล้วนะฮะ2ข้อแรกใช้ได้ตลอดนะฮะมีอีกท่านนึงฮะคุณเจเนี่ยเค้าบอกว่าธุรกิจครอบครัวถึงแม้มันจะเติบโตยิ่งใหญ่ในปัจจุบันแต่มันก็ยังมีความเป็นครอบครัวครอบครัวหลงจู้คนที่เคยทํางานกับพ่อแม่เค้าเคยเห็นเราวิ่งในสำนักงานตั้งแต่เด็กๆมันมีความเป็นครอบครัวแล้ววันหนึ่งเราขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดคุณเจทำยังไงพนักงานลูกน้องเขาถึงจะยังให้เกียรติให้ความเคารพกับพวกเราก็จริงๆผู้บริหารที่เป็น C level ของบริษัทตอนนี้มีอยู่ 4-5 คนถ้าตัดแฟมิลี่ออกเนี่ยทุกคนเป็นคนเก่าคนแก่หมดเลยแล้วเห็นผมตั้งแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยวันที่เราเข้ามาทำงานวันแรกเขายังเรียกเราว่าน้องเจอยู่แต่หน้าเป็นคุณเจชื่อก็เปลี่ยนนะครับเขาเรียกเปลี่ยนเลยครับวันที่ผมขึ้นก็กลายเป็นคุณเจเฉยจากน้องเจอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นทรานซิชันที่ก็ประหลาดดีครับแล้วก็บางทีมันตั้งตัวไม่ค่อยทันเหมือนทั้งผมเองทั้งเขาเองก็ตั้งตัวไม่ค่อยทันมันจะมีความออกกฎกันนิดนึงบางทีเจอหน้ากันเรียกคุณหรือเรียกน้องดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าผมว่าเราต้อง establish ให้ได้ว่าถึงแม้ว่าเราอายุยังน้อยประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะเนี่ยแต่เรามีความตั้งใจเต็มที่นั้นในช่วงแรกๆที่เข้ามาคืออาศัยการทำงานอย่างเดียวทำหนักมากๆนะครับผมอยู่ปิดออฟฟิศประจำช่วงแรกๆนะครับก็อย่างน้อยคนบริษัทก็เห็นว่าเอ้ยมีความพยายามไม่ได้ขึ้นมาเล่นโม่ๆเฉยๆนะครับมันก็เริ่มทำให้เขามองเราซีเรียสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าอีกวิธีนึงคือเขาคงไม่ได้อยู่ดีคิดว่าเราขึ้นมาอายุ25เราจะรู้ดีทุกอย่างเราไม่ได้มาสั่งเขาให้คุณต้องทำแบบนี้นะแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดเราไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นเลยงั้นบทบาทที่ผมจะทำในช่วงแรกๆเลยที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเป็น collaborator อาศัยการที่เราเหมือนทุกคนมาคุยกับเราได้เราก็รู้ว่าโอเคภาพใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะแต่เราจะเอาคนนี้มาคุยกับคนนี้ให้มันรู้เรื่องเนี่ยทำยังไงดีเราก็จะอาศัยตรงเนี้ยที่เรามี position ตรงเนี้ยดึงคนเข้ามาคุยหาทางออกร่วมกันครับแล้วก็แต่หลายครั้งที่เขาคุยกันไม่ได้มันก็ต้องมีบทบาทตรงนี้แหละที่มีคนมาเชื่อมมาคุยด้วยกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าส่วนนึงคือผมค่อนข้างให้เกียรติทุกคนผมคิดว่าผมเป็นผู้ฟังที่ดีเวลามีเรื่องอะไรเราจะฟังเราจะไม่ได้ไปสั่งเขาเลยไม่ได้ไปทำแบบนี้ฟังก่อนแล้วก็รู้ว่าควรทำยังไงต่อไปงั้นผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเราก็ให้เกียรติแล้วก็ทำงานกันได้อย่างค่อนข้างราบรื่นจนถึงวันนี้ก็ยังราบรื่นอยู่ดูเหมือนต้องเอาชนะใจคนในออฟฟิศมากกว่าใช่ไหมคะแล้วความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตเรามีการหยิบยกปัญหาไปคุยในโต๊ะอาหารด้วยไหมคะเกิดปัญหาแบบเดียวกันกับคุณเอ็มไหมคะเขาก็มีคล้ายๆกันมีคล้ายๆคือผมว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะกินข้าวกับที่บ้านบางทีไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเรื่องงานก็ต้องโผล่มาที่พี่ชายผมนั่งอยู่ก็จะรู้ดีนะครับบางครั้งคุยไปถามว่ามันมีปัญหาไหมมันก็มีแหละเราก็เลยเรียนรู้ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นที่บ้านผมอ่ะคุยได้ไหมคุยได้แต่ว่าอาจจะคุยในเรื่องที่ไม่ได้หนักมากแล้วกันไม่งั้นจะกินข้าวไม่อร่อยพี่เอ็มบอกถ้าเกิดเรื่องที่มันหนักๆเรานัดมีตติ้งเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องอย่างเช่นเอ๊ะ brainstorm กันเล่นๆทำแบบนี้ดีไหมอย่างนู้นดีไหมอันนี้คุยได้แล้วเผลอๆคุยสนุกเลยข้าวจะอร่อยขึ้นเพราะว่ามันรีแลกซ์อะไรผมว่าขึ้นอยู่กับเรื่องขึ้นอยู่กับสถานการณ์คุณเอ็มล่ะครับมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องงานในบ้านเรามีกติกาอะไรในบ้านไหมว่าอันนี้เรื่องงานเราไม่คุยกันนะในบ้านเนาะเราคุยไปคุยที่ทำงานหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับเรื่องงานที่คุยส่วนใหญ่เรื่องงานที่คุยส่วนใหญ่เราก็จะคุยที่ออฟฟิศเป็นหลักนะครับก็ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นการสารทุกข์สุขดิบมากกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่บ้านเนี่ยเราจะคุยเรื่องงานเป็นหลักคือเนื่องจากครอบครัวเรามีครอบครัวเดียวเป็นเจเนอเรชันที่ตรงมาไม่ได้มีญาติพี่น้องที่มาเข้าดูแลในแม่ท้องสุดด้วยนะครับก็เลยคุยง่ายกว่าก็คือสุดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคุยที่ออฟฟิศแต่ว่าเนื่องจากที่บ้านเองเนื่องจากทุกคนอย่างบอกมีครอบครัวมีสะใภ้มีลูกเขยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยคิดว่าบางอย่างอาจจะคุยในโต๊ะกินข้าวอาจจะไม่สะดวกมากกว่าก็เลยเลือกที่จะคุยที่ทํางานครับเบอร์ที่บ้านเนี่ยก็มีกราวรูอย่างนึงก็คือว่าไม่ได้ให้สะใภ้หรือลูกเขยเนี่ยมาช่วยงานที่บ้านเพราะว่าด้วยความที่ธุรกิจแม่ต้องสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงต้องเปิดเซฟเดี๋ยวเมียเปิดเซฟแล้วเดี๋ยวต้องนะสาวเล่นสาวเล่นก็คือเราไม่รู้ว่าความน่าเชื่อถืออ่ะในคนที่เข้ามาในครอบครัวเรามันมากน้อยแค่หน่อยนะครับเราก็เลยคุณพ่อแม่ก็เลยบอกว่าอะไรเงี้ยเป็น ground rules นะว่าอันนี้เฉพาะบ้านผมนะครับก็คือว่าคนที่เป็นคนเข้ามาในครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์มาเปิดเซฟได้นะครับก็ต้องทำงานธุรกิจข้างนอกไปนะครับก็แต่ว่าแกก็ซัพพอร์ตจนที่อยากทำธุรกิจอะไรก็ไม่ได้ปิดขัดอะไรครับผมเรียกว่าเป็นการปกป้องคู่ชีวิตเรานะครับใช่ครับแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ครับใช่นะคะฟังจากทั้งสองท่านเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าทั้งสองบริษัทเนี่ยมีแนวทางในการสร้างระบบในการทำธุรกิจนะคะที่เป็นระบบจัดการในแต่ละฟันเฟืองให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดมันก็เลยนำมาสู่การบริหารจัดการระบบที่เมื่อสักครู่นี้นะคะศาสตราจารย์นะคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยการเติบโตของธุรกิจมันจะต้องก้าวเข้าสู่ตลาดทุนซึ่งแผนนี้ของทั้งบริษัททั้งสองบริษัทก็มีด้วยใช่ไหมคะขออนุญาตสอบถามคุณเจก่อนละกันนะคะคุณเจวางแผนการว่าจะเข้าตลาดทุนใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีการวางแผนแล้วก็ได้ไอเดียนี้มายังไงบ้างคะจริงๆไอ้แผนการเข้าตลาดย้อนกลับไปตอนที่ผมขึ้นมาเป็น CEO ตอนแรกเลยนะครับผมก็เข้าใจว่าตอนนั้นคุณพ่อคงห่วงแหละว่าจะรอดไม่รอดอย่างน้อยเอาเข้าตลาดไปมันก็รอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นช่วงผมคิดว่าตอนนั้นเตรียมตัวเซตระบบอะไรกันเนี่ยประมาณ3ปีซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดดันต่อก็สามารถดันให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าสุดท้ายไฟนอลคอลคือไม่ได้อยากจะเอาเข้านะฮะแต่คิดว่าสิ่งที่มีประโยชน์มากๆอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดเมื่อกี้เลยก็คือว่าเราได้ระบบที่มันเป็นโปรเฟสชันนอลจริงๆซึ่ง
ตอนที่เราเตรียมตัวเข้าตลาดเนี่ยเราจะมีโปรเฟชชั่นแนลทุกๆด้านที่เข้ามาช่วยเซตมันจะมีระบบ IA ระบบบัญชีที่มันต้องยกระดับขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าทุกวันนี้บริษัทก็เลยมีความมั่นคงได้ส่วนเพราะว่าวันนั้นเราตั้งใจจะเข้าตลาดแล้วเราลงทุนจริงๆลงเงินไปพอสมควรกับการเซตระบบพวกนี้มาดังนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราก็อาศัยระบบตรงนี้มาต่อยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าผมไม่ได้เข้าตลาดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนนะครับแต่ว่าตัวระบบนี้ยังเข้มงวดเท่าๆกับตอนที่จะเข้าตลาดซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นคีย์เทคเอาไว้หนึ่งสำหรับfamily business ที่อาจจะไม่รู้จะเข้าไม่เข้าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าตัวซิสเต็มตัวระบบที่มันแข็งแรงจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับซึ่งคุณเอ็มเนี่ยเขาเคยกระซิบบอกผมว่าถึงแม้เขายังไม่ได้เข้าตลาดนะ NGS อ่ะแต่ว่าเขาใช้มีการใช้ระบบของบริษัทมหาชนในธุรกิจของครอบครัวของเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณเอ็มก็เราเริ่มจากการสื่อสารกันครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยสมมติว่าเรานั่งโต๊ะประชุมก็จริงสมมติอยากจะซื้อเครื่องจักร10ล้านเราก็คุยกันเลยไม่ต้องมีเอกสารอะไรอยากซื้อเอาซื้อเลย10ล้านบาทมันก็จะดูแบบไม่มีหลักการเท่าไหร่ซึ่งเราก็พยายามแอพพลายเนี่ยครับเกณฑ์มหาชนคล้ายๆกันก็คือว่าเราก็ต้องมีการทำมินิมีตติ้งนะครับมีการทำหนังสือเชิญประชุมวาระการประชุมต่างๆมีอะไรบ้างนะครับแล้ววาระแต่วาระเนี่ยก็ต้องมีเอกสารซัพพอร์ตว่าสมมติเอ็มอยากซื้อเครื่องจักร10ล้านเอ็มก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมควรจะซื้อเครื่องจักร10ล้านบาทว่าหนึ่งเป็นการรีเพลซของเก่าหรือว่าเป็นการอัปเกรดเลเวลของการโปรดักชันอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีการทำข้อมูลประมาณนึงแล้วก็ต้องไปคอนวินส์กรรมการที่อยู่ในห้องประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาว่าเราอยากลงทุน10ล้านเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรครับก็จะเป็นมินิมีตติ้งชัดเจนท่านใดอกรีท่านใดดิสกรีก็จะมีการลงชัดเจนเหมือนกันซึ่งผมว่ามันก็ดีมันทำให้มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนครับว่าอะไรที่เห็นด้วยอะไรไม่เห็นด้วยถ้าไหนที่มันมีบางเรื่องมันไม่จบณวันนั้นถูกไหมครับมันอาจจะแพงก็แบบไม่เป็นไรวาระเนี้ยเราก็ขอพิจารณาในรอบครั้งต่อไปสมมติข้อมูลอาจจะไม่ดีพอเราก็บอกว่าเดี๋ยวเรายกท็อปิกเนี้ยไปไว้รอบหน้านะครับก็คือเป็นการเอาสตรัคเจอร์ของเนี่ยแหละครับการทำหาชนมีเบี้ยประชุมด้วยต้องมาคับเข้าอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามทำให้เหมือนเน้นเหมือนมากที่สุดครับซึ่งเบี้ยประชุมไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่มันก็เป็นแรงอินเซนทีฟให้เรารู้สึกว่าอยากเข้าประชุมนะก็เป็นการสตรัคเจอร์คร่าวๆนะครับพอคุณเอ็มแตะเรื่องเบี้ยประชุมเราเริ่มเข้าไปสู่เรื่องของเงินทองแล้วตายแล้วเริ่มอยากรู้ละว่าทายาทที่เข้ามาทำงานในธุรกิจครอบครัวชอบโดนกดค่าแรงอันเนี้ยในครอบครัวเราเรียนแบบมหาชนเราเคยกับแม้กระทั่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านหมดทุกอย่างละการให้ค่าตอบแทนในธุรกิจครอบครัวของพวกเราเนี่ยเราคิดว่ามันเหมาะสมยังไงหรือยังไงถึงจะเรียกว่าเหมาะสมในความคิดเห็นของพวกเราลงแรกภาษาแป๊บคือเราอ่ะคือผมไม่น่าพูดเลยครับวันนี้เสร็จไม่ได้กลับบ้านคือผมก็คือเนื่องจากเราก็เอาเบนช์มาร์กมหาชนมาเนาะเราก็ต้องไปเปิดสลารี่กับมหาชนใช่ไหมครับว่า C level มันควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนมันก็ค่อนข้างจะสูงกว่าในชีวิตความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ผมก็เข้าใจในมุมครอบครัวแหละว่ามันก็คงไม่ได้เพย์เท่ากับตลาดหลักทรัพย์หรือคนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ความเหมาะสมอยู่ตรงไหนตอบยากนะผมว่าแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่สตรัคเจอร์การเงินแต่ละที่มากกว่าคือผมว่ามันมีเบเนฟิตมากกว่าบางทีแค่เงินเดือนคืออย่างบางอย่างบางอย่างของผมเนี่ยเราจะมีจัดโฮลดิ้งคอมพานีก็คือว่าเขาก็จะดูแลคืออาจจะเงินเดือนไม่ได้เยอะแต่จะมีลดให้น้ํามันมูลค่า X บาทนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีสวัสดิการซื้อ iPad ได้1ซื้อiPhone iPad ได้1เครื่องก็จะเป็นสวัสดิการอื่นๆที่มันเป็นแพ็กเกจมากกว่าสำหรับการทำธุรกิจครอบครัวก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ธุรกิจของเราก็พอได้พออยู่ได้พออยู่ได้อยู่มีกินเลยเนาะพอบริษัทก็ขายต่อปีหลายแสนล้านแต่เราก็แค่พออยู่พอแต่มาจิ้มผมพางพี่สองคนก็ใจผิดอันนั้นเป็นมูลค่าทองมูลค่าทองนะเราคอมมอดิตี้ครับผมก็คุณเจฟพออยู่พอกินไหมฮะค่าตอบแทนเนี่ยครับจริงๆคล้ายๆพี่เอ็มเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟังพี่เอ็มบอกตอนแรกเริ่มงานได้15,000ใช่ไหมฮะประมาณ10,000ผมเริ่มงานก็ประมาณนั้นเหมือนกันแต่อันนั้นคือยุคที่ก่อนที่เราจะมีการปรับโครงสร้างเข้าตลาดอะไรพวกนี้ครับงั้นยุคที่มันเริ่มเป็นโปรเฟสชั่นอลขึ้นมาเนี่ยเหมือนพี่เอ็มเป๊ะเลยคือเราก็จะมีเบนช์มาร์กของตลาดจะมากจะน้อยกว่าตลาดผมว่าขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพขององค์กรแล้วว่าเราทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนอย่างเดียวมันก็จะมีว่ามันควรมีสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนว่าโบนัสควรจะให้ไหมให้อย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับ performance ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงั้นพอมีโครงสร้างแบบนี้ผมว่าเรื่อง compensation เองอ่ะมันก็มีมาตรฐานที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าแม่อยากให้ทองดีพ่ออยากให้ทองดีแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมีผูกกับคำว่า incentive มาจาก performanceแต่ว่าลูกๆเนี่ยทำกัน3คน performance นี่มันจะวัดกันยังไงนะแล้วก็ให้มีการให้ incentive อย่างที่เราได้ตั้งใจไว้มั้ย performance มั้ยครับจริงๆมันไม่ยากครับเพราะว่าพอมันเซตโครงสร้างทั้งหมดขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกๆแต่ละคนก็จะมี KPI ของตัวเองในตำแหน่งงานที่ตัวเองรับผิดชอบงั้นอย่างของผมเป็น CEO ผมก็จะมี KPI ของผมอย่างถ้าเกิดพี่ชายผมเป็นเฮดเรื่อง marketing เขาก็จะมี KPI ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นการวัดผลเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไบแอสถ้าเราดีไซน์ KPI กับ job description ให้มันละเอียดให้มันตรงมากพอก็ผมก็เลยว่าซิสเต็มที่ดีเนี่ยมันจะสร้างคอนฟลิกต์ที่น้อยลงเพราะมันมีพรีเซตสิ่งที่มันตกลงกันไว้แล้วคุณเอ็มก็เคยแชร์กับผมแกชอบคุยกับผมหลังไมค์ค่ะว้าแกบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลูกแต่ละคนเนี่ยเอาจริงนะถ้าให้คนในบริษัททำมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ uh-huh. แค่จะมีระบบของ MTS ก็คือจะมีคนทำเป็นคนกลางทำ performance ของต่อละบริษัทเพราะลูกๆบริหารคนละบริษัทใช่ไหมฮะคุณเอ็มใช่ครับพอดีถ้าทำเองเนี่ยของเราน่าจะสูงสุดถ้าเราทำตัวเล็กเองเนาะซึ่งมันน่าจะไปอ่ะความเก่งของเราเองเราทำเราโวยความเก่งของเราเองซึ่งมันก็จะมีความไปอ่ะพอสมควรฉะนั้นเราก็จะมีทีมที่เก็บข้อมูลนะครับอย่างที่บอกคือเนื่องจากเราเริ่มใช้ระบบการใช้ data มากขึ้นเราก็จะมีการเก็บอย่างเอ็มดูโรงงานก็ต้องมีการเก็บข้อมูลของโรงงานซึ่งไม่ใช่ผมเก็บเองจะเป็นหน่วยงานภายในนี่แหละครับเป็นหน่วยงานกลางจะเก็บข้อมูลให้ว่าโปรดักชันผลิตเท่านี้เท่านี้นะครับได้เท่าไหร่ส่วนน้องสาวดูพวกขายส่งดูบัญชีก็จะมี KPI ของเขาว่าขายส่งขายปลีกเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่บัญชีปิดงวดครบกระตามที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่โดนออดิเตอร์เขียนโนติสอะไรเงี้ยครับพี่ชายก็จะมีเป้าของเขาเหมือนกันทุกคนก็จะมีเป้าของทุกคนแล้วก็จะมีคนกลางเนี่ยมาคนกลางในองค์กรนะครับก็จะมาพรีเซนต์บอร์ดให้ฟังทุกๆอาทิตย์นี่แหละครับว่าแต่ละคนเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงซึ่งเราก็ลุ้นทุกอาทิตย์เหมือนกันเพราะเราไม่ได้เห็นตัวเลขเองเพราะเราไม่ได้คนทำตัวเลขเราก็ต้องมาลุ้นว่าตายแล้วเดือนนี้จะรอดไหมวันนี้แต่ว่าโดยภาพรวมนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็แฟร์อยู่แล้วว่าคือถึงแม้สมมติของพี่ชายดีกว่าของผมแต่สุดท้ายแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังให้โบนัสแบบ more or less ก็ใกล้กันมากคือไม่ได้ต่างกันแบบโหแบบ 50% อะไรต่างกันขนาดนั้นก็ยังต่างกันแบบ 5% 10% ซึ่งผมว่าก็สุดท้ายก็ยังมีความรักนี่แหละครับมันก็เยียวยา performance ได้ก็รอดไปบางที performance เดือนไหนเราไม่ดีก็มีพี่ชายช่วยอยู่ก็ดึงขึ้นไปได้ก็ยังโอเคครับพอกินพอใช้เดี๋ยวจะหาว่ารักลูกไม่เท่ากันนะคะเปิดกระเป๋าสตางค์ของบ้านเขาไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถามเขาต่อดีกว่าแล้วกรณีของคนที่เขาอยากเข้ามาทำงานกับเราล่ะคะอยากจะเป็นคือเป็นคนนอกเห็นธุรกิจมีการเติบโตอยากจะมีส่วนเข้ามาในการที่จะมาสมัครเป็นผู้บริหารขออนุญาตทางฝั่งของคุณเจก่อนละกันเพราะดูน่าจะไม่ได้มีเขาเรียกว่า security ขนาดนั้นนะคุณเจเนี่ยมีการคัดเลือกคนเข้ามาช่วยบริหารมีแน่นอนครับผมคิดว่าจะเป็นแฟมิลี่หรือสมัยก็แล้วแต่สิ่งที่มันสำคัญคือเราหาผู้บริหารที่เก่งมาช่วยทำให้องค์กรเติบโตได้ไหมได้อย่างไรบ้างจริงๆตอนนู้นเลยที่มีแผนจะเข้าตลาดส่วนหนึ่งก็คืออยากมีความสามารถในการดึงผู้บริหารที่เก่งเพื่อมาต่อยอดบริษัทแต่ว่าถึงแม้ว่าวันนี้ไม่ได้เข้าเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังมีทีมทำงานหลักๆเลยเนี่ยเพราะผมมีพี่น้องแค่3คนยังไง3คนมันก็รันไม่ได้เราก็ต้องมีซีเลเวลระดับสูงอีกหลายๆท่านที่เป็นโปรเฟชชั่นอลจากข้างนอกนะครับแล้วก็จริงๆโปรเฟชชั่นอลก็มีข้อดีก็คือว่าเขาจะโฟกัสมันไม่ได้มีเรื่องอิโมชั่นอลมาขนาดนั้นมันคือสตรัคเจอร์มันคือจ็อบดีสคริปชั่นแล้วก็คือผลงานที่มันชัดเจนนะครับงั้นผมคิดว่าบริษัทอะไรก็ตามถ้ามีใครที่เหมาะกับตำแหน่งไหนจะเป็นแฟมิลี่หรือไม่ก็แล้วแต่ก็ควรจะหาคนที่เหมาะสมมานั่งในตำแหน่งนั้นเคยสะพายฮะทางครอบครัวคุณเอ็มเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้เข้ามาเป็นคนครอบครัวคุณเจล่ะเราก็ต้องการคนมาช่วยเราใช่ไหมเรามีแค่สามพี่น้องเคยสะพายมีนโยบายยังไงในเรื่องนี้ครับสำหรับครอบครัวของเจเรื่องนี้ยังไม่มีเลยครับเพราะว่ายังไม่มีใครในครอบครัวที่มีส่วนเป็นสะพาย
ก็เลยยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แอบประชาสัมพันธ์ครอบครัวนี้เขายังโสดค่ะยังโสดโสดอยู่ตรงนี้นะคะพี่ชายก็ยังโสดใช่ไหมฮะโสดนั่งอยู่ตรงนี้โอเคนะฮะแล้วสีฟ้าพี่สาวก็ยังโสดครอบครัวนี้เขาโสดกันหมดเลยนะฮะครอบครัวนี้มีป้ายจองมีป้ายจองไว้หมดแล้วนะฮะแล้วเรามีวิธีการในการที่จะเปิดโอกาสให้คนข้างนอกเข้ามาในบริษัทเราด้วยไหมคะที่นอกเหนือจากเคยแล้วก็สหายอะค่ะมีครับมีครับเราก็เนื่องจากเราเป็นคือตอนนี้เนื่องจากธุรกิจร้านทองเนี่ยมันได้ก้าวข้ามธุรกิจจากตู้แดงไปแล้วไปเป็นธุรกิจการเงินการลงทุนเราจะเป็น financial hub พอสมควรฉะนั้นก็จะมีต้องมี head professional ด้านการเงินนะครับซึ่งเราก็พยายาม recruit คนที่เป็น professional เข้ามาซึ่ง compensation ส่วนใหญ่เราก็จะให้ตามตลาด benchmark ตลาดพอสมควรเพราะว่ามันค่อนข้างมีมาตรฐานของมันอยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าต้องเฉพาะทางพอสมควรแต่สิ่งที่มันไม่มีอย่างอื่นเช่นการผลิตทองคำอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นอาชีพเฉพาะซึ่งมันอาจจะหายากนิดนึงอันนี้ก็ยังต้องเป็นก็เราจะใช้การดึงจากคนในองค์กรนี่แหละครับคนที่เป็นประสบการณ์เยอะดันขึ้นมาเป็น C-level แทนไม่ได้เอาจากคนนอกเข้ามาอันนี้ก็เป็นการพุชจากคนข้างในก็จะมีการเทสเขาเทรนเขาให้เขาเป็นระดับผู้บริหารผู้จัดการได้ครับผมพอเราได้มีโอกาสคุยกับคนรุ่นใหม่เนาะเจน2เจน3เนี่ยเราก็คงมีความสงสัยในเรื่องการต่อยอดธุรกิจที่คุณพ่อคุณแม่ก็ทำมาเรามาฟังไอเดียของทายาททั้ง2ท่านในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจของครอบครัวธุรกิจเทคโนแกสของเรา SBO จะไปต่อยังไง MTS จะไปต่อยังไงดีมั้ยขอเริ่มจากคุณเจก่อนละกัน SBO ก็จริงๆ SBO เนี่ยเราโฟกัสเป็นที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรมาคือเราโฟกัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวนะมองระยะสั้นๆก็คือว่าเราก็พยายามจะ cover ตลาดให้ได้ทุกเซกเมนต์ยังพยายามเป็น kitchen expertise ที่เสิร์ฟ kitchen ที่ดีที่สุดให้กับคนไทยนะครับก็ตัวเทคโนแกสเองก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานก็เป็นตัวแม่ว่าผมก็เพิ่งมีทำโปรเจกต์ใหม่รันมาได้ประมาณปีกว่าๆ2ปีก็จะขึ้นไปเป็นแบรนด์ไฮเอนด์เลยนะเราก็จะไปselect แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังๆระดับโลกจากอิตาลีที่ยังไม่เคยมีใครเอาเข้ามาในประเทศไทยเราก็จะเป็นเหมือน selection ที่ถ้าคุณต้องการครัวชั้นนำที่สวยๆจริงมาหาเราโชว์รูมชื่อฟูชิน่าแกลเลอรี่อยู่ตรงสาทรซอย12ก็จะเป็นเครื่องครัวที่คนจะไม่ค่อยเห็นเป็นเครื่องครัวเชิงดีไซน์เป็นดีไซน์อะวอร์ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเป้าหมายคือว่าเราจะ cover ตั้งแต่บนสุดของตลาดมาจนถึงล่างสุดของตลาดให้ได้อันนี้ก็ระยะสั้นๆส่วนมองไปข้างหน้าอีกช็อตนึงก็คงพยายามจะ expand ไปไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับก็ประเทศใกล้เคียงจริงเราก็เริ่มมีแยกขาไปบ้างแล้วกัมพูชาจะลาวจะดูพม่าเรายังไม่ไปใช่ไหมครับตอนนี้เคยมีไปครับแต่ว่าจังหวะนี้ยังไม่ไปจังหวะนี้ยังไม่ไปโอเคมาฟัง MTS บ้างอนาคตเป็นยังไงฮะก็จริงๆทางเราเนี่ยก็มีวางแผนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจบางอย่างเราก็เลยยังออนโฮลไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วก็คือตอนนี้เราทำคอนเซ็ปต์ ESG ที่อาจารย์พูดเลยครับเนี่ยเราค่อนข้างปฏิบัติให้ธุรกิจโปร่งใสนะครับแล้วก็ยึดมั่นธรรมาภิบาลที่หนักแน่นเพราะว่าทองคำนะครับไม่ว่าจะผ่านจะซื้อผ่านหน้าร้านหรือจะซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยเราขายบนความน่าเชื่อถือนะครับถ้าบริษัทไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับมันก็ยากมากที่จะไปต่อยอดให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อทองเราได้เพราะว่าทองคำอย่างในวิดีโอเนี่ยครับก็ทองคำเนี่ยเป็นสินค้าคอมมอดิตี้ใช่ไหมครับไม่ว่าปัจจุบัน 42,000 บาทแล้วขึ้นมา 26% นะครับปัจจุบันเนี้ยทองคำเนี่ยพอมีคอมมอดิตี้พอดักนะครับไม่ว่าจะซื้อร้านแม่ลองสุกหรือไปซื้อร้านที่อุดรหรือที่เชียงใหม่เนี่ยจริงๆมันก็คือสินค้าเดียวกันนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อกับแม่ลองสุกก็ได้ฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อเรามากขึ้นซึ่งทุกวันนี้เราก็สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรเราซึ่งแน่นอนก็เราใช้ ESG เนี่ยเป็น strategy หลักในการดำเนินธุรกิจนะครับอย่างทองคำปัจจุบันนี้เราก็จะใช้ทองคำที่มาจากการ recycle 100% อันนี้ล่าสุดเนี่ยเราไป co-partner กับทาง K-Bank นะครับเป็นการออมทองคำครับอันนี้ตอนนี้คอนเซ็ปต์เราอยากจะให้ความรู้การลงทุนกับลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เราทราบเรื่องคดีแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของ financial literacy ที่มันไม่ครอบคลุมพอถึงระดับลากย่านะครับซึ่งตอนนี้ทำแม่สุขเองเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ educate เขาการเงินการลงทุนในทองคำเนี่ยมันมีทองกี่ประเภททองปลอมทำยังไงนะครับแล้วเราก็เป็นตัวกลางในการดูแลร้านทองทั่วประเทศอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราจะให้ความรู้กับนักลงทุนนะครับซึ่งตัวแม่สุขเองเนี่ยเรามี
เราเนื่องจากเราเป็นธุรกิจทองคำครบวงจรเรามีทูลการลงทุนค่อนข้างหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระบบเทรดดิ้งก็คือการซื้อทองคำแท่งเราเป็นเมมเบอร์ในตลาด TFX คือซื้อมาสามารถซื้อขายโกลฟิวเจอร์ได้ตัวโกลฟิวเจอร์เองเนี่ยก็สามารถซื้อทั้งในราคาเงินบาทกับ US ดอลลาร์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็มีนะครับทองคำรูปพรรณทองคำแท่งเนี่ยแล้วก็มีเป็นระบบออมทองนะครับอย่างที่บอกก็คือเราผ่านพวกพาร์ทเนอร์ต่างๆในธนาคารนะครับก็คือเรามีทูลในการลงทุนทองคำค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราอยากทำคือเราหนึ่งเราอยากให้ธุรกิจเรามั่นคงเพราะว่าทองคำมันมีค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มองว่าถ้าธุรกิจยิ่งโปร่งใสเนี่ยก็ยิ่งทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผมไม่ต้องเปิดเซฟแล้วก็ให้ somebody ที่เปิดสามารถเปิดเซฟได้ในอนาคตได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเองก็เป็นการให้ความรู้ครับเราอยากจะตั้งใจที่จะให้ความรู้นักลงทุนทุกประเภทครับเคยคิดอยู่จะเปิดช่องลงทุนทองกับ CMแต่ว่าไม่ได้ทำนะคือพยายามทำคอนเทนต์ให้มันเข้าใจง่ายคือแบบอยากให้เขารู้สึกว่าการลงเพราะจริงๆอ่ะการลงทุนทองคำเนี่ยที่เป็นข่าวครับมันคือทองคำมันเข้าถึงทุกคนเนาะทองคำร้านทองมี 8,000 ล้านทั่วประเทศนะครับและจริงๆเรื่องทองคำเนี่ยเป็นเรื่องที่คนค่อนข้างใกล้ตัวมากเราก็เลยเนี่ยเริ่มมีโอกาสที่จะเริ่มติดต่อทางสื่อต่างๆเพื่ออยากให้ความรู้การลงทุนในทองคำมากขึ้นนะอาจจะเป็นการบ้านให้กับทางการเงินธนาคารนะฮะถ้าเกิดสนใจนะฮะลงทุนทองกับลงทุนทองกับเสียเองนะครับแม่ทองสุขจะมาเป็นสปอนเซอร์รายการนี้เลยนะโอเคครับผมฝากแนวคิดเอาไว้หน่อยดีไหมคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราได้เห็นนะคะทั้งสองท่านได้แชร์ประสบการณ์แล้วนะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยแชร์สำหรับใครที่มีธุรกิจครอบครัวนะคะความยากที่มันจะต้องฝ่าฟันไปแล้วก็วิธีการที่จะสร้างความสำเร็จอยากจะเป็นคนที่สำเร็จแบบนี้สามารถสร้างความสมานฉันท์ในครอบครัวได้เรามีข้อคิดอยากจะฝากเอาไว้สำหรับคนรุ่นต่อๆไปยังไงบ้างค่ะขออนุญาตสลับกันแล้วกันนะคะนะคะคุณเอ็มคะพอดีผมไปฟังพอดแคสต์ของคุณนิ้วกรงมาอันนี้ผมชอบมากนะครับสามประโยคเองครับทำบางสิ่งรักบางคนชอบบางอย่างนะครับทำบางสิ่งก็คือเนื่องจากเราเป็นธุรกิจครอบครัวเราต้องเลือกทำในสิ่งที่เราเก่งที่สุดนะครับก็อย่างเองก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่พี่ชายน้องสาวทำได้เราก็เลือกทำบางสิ่งที่เราเก่งจริงๆเรามั่นใจมากนะครับรักบางคนก็คือเราแต่ก่อนเราก็เป็นคนเฟรนลี่ก็จะมีเพื่อนเราอาจจะรักเพื่อนอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็เลือกที่จะรักคนในครอบครัวมากกว่าเราเลือกที่จะรักเราไม่สามารถรักทุกคนได้เราก็เลือกที่จะรักบางคนนะครับทนบางอย่างอันนี้ก็สำคัญครับเพราะว่าความอดทนสมัยนี้มันน้อยนะครับแล้วก็แน่นอนคนในครอบครัวเนี่ยเราก็มันต้องมีปากเสียงตลอดเวลานะครับก็บางอย่างมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องมีความอดทนไปนะครับบางอย่างที่ครอบครัวตัดสินใจหรือพี่ชายตัดสินใจมาอาจจะไม่ถูกในสิ่งที่เรามันไม่ถูกแหละผมว่ามันไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องทนบางอย่างนะครับหรือบางอย่างมันcompensation อาจจะไม่แฟร์บางอย่างก็ต้องไปทำความเข้าใจว่ามันอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ทำใจแล้วกันทนบางอย่างครับผมสามเรื่องครับขอบคุณครับคุณเจล่ะคะผมคิดว่าถ้าเป็นพูดถึงเรื่อง family business จริงๆมันอาจจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จที่ฟิตอินกับทุกบ้านนะครับเพราะว่าแต่ละบ้านก็มี culture แตกต่างกันนะฮะแต่ผมคิดว่าไกด์ไลน์ที่อย่างเมื่อกี้6 4ที่อาจารย์ติดผมแชร์เมื่อกี้ครับผมก็นั่งพยักหน้าผมคิดว่าทุกอันก็คือใช่หมดเลยนะฮะแล้วก็หลายๆอันเป็นอันที่เราเอามาปรับใช้ในครอบครัวด้วยนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะจำเป็นต้องมีถ้าจะรันธุรกิจครอบครัวให้มันสมูทเนี่ยคือการให้เกียรติกันเพราะว่าพอเราทำงานกับคนในครอบครัวมันจะมีอิโมชันมาเยอะใช่ไหมครับบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราจะไปสั่งคนนี้ไหมวิธีการคุยกับคนในครอบครัวคุยกับคนที่ทำงานมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถหาวิธีที่ฟิตอินกับครอบครัวเราเนี่ยให้มันมีการเซตไกด์ไลน์อะไรบางอย่างนะฮะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าเป็นธรรมนูญครอบครัวก็ได้แต่จะเป็นกฎที่ทุกคนแชร์ร่วมกันแล้ว respect เรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ลดการกระทบกระทั่งกันเพราะบางเรื่องเราอาจจะไม่เคยเอามาคุยกันต่างคนต่างเก็บไปคิดคนละแบบแต่ถ้าเราสักวันนึงเราเอาเรื่องนี้มากางแล้วตกลงกันประมาณนึงเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะลดสิ่งที่แต่ละคนคิดไปเองหลายๆครั้งเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็respect กันในเชิงที่ว่าถ้าใครรับผิดชอบเรื่องอะไรไปแล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะรับผิดชอบถ้าจะมีmechanismในการมานั่งคุยกันหรืออะไรกันเนี่ยก็อาจจะเป็นบอร์ดเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าถ้าใครรับผิดชอบอะไรคนนั้นก็เขาก็มีสิทธิ์ตรงนั้นอย่าไปพูดจาไม่ดีอะไรใส่กันเนี่ยมันจะเฮิร์ททั้งครอบครัวแล้วก็เฮิร์ททั้งบริษัท
เอาล่ะนี่ก็เป็นแนวคิดนะคะที่เราได้นะคะจากทางญาติธุรกิจทั้งสองท่านนะคะได้แชร์ถึงประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เปิดลึกลงไปถึงกระเป๋าสตางค์เขาเลยอะเปิดไปถึงตู้เซฟของเขาเลยแล้วก็วิธีการสร้างนะคะความสมานฉันท์ในครอบครัวนะคะธรรมชาติของแต่ละธุรกิจอาจจะไม่เหมือนกันคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กันได้ขอบคุณสำหรับทั้งสองท่านมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ